สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศท่านผู้ชมคงทราบแล้วว่าสถานการณ์ในต่างประเทศคุกรุ่นนะครับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่น่าสนใจคือมีการทดลองขีปนาวุธขู่กันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของประเด็นต่างๆแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าในเรื่องของกลยุทธ์ของแต่ละประเทศกันนะครับเริ่มต้นนะครับมาที่เจ้าที่ฟิลิปปินส์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนในวันนี้จากแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเรื่องนี้รายงานจากสำนักข่าวไทยนะครับกราบเรียนท่านผู้ชมว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่กำลังประกาศให้มีการเคลื่อนตัวของดวงดาวนะครับจะมีการเรียงตัวกันทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาซึ่งปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าการเคลื่อนตัวจะเกิดวันที่6นะครับ7วันหัว7วันท้ายเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนตัวของดวงดาวพอเกิดการเคลื่อนตัวของดวงดาวก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบางคนถามว่าการเคลื่อนตัวของดวงดาวไปเกี่ยวข้องอะไรกับแผ่นดินไหวนะครับเปลือกโลกขยับไปเกี่ยวอะไรกันทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมอยู่ในโลกเนี่ยนะครับการเคลื่อนตัวของดวงดาวมีอิทธิพลกับพวกเรานะฮะอิทธิพลยังไงนะฮะน้ำขึ้นน้ำลงก็เกี่ยวข้องกับพระจันทร์พระจันทร์ก็จะมีอิทธิพลกับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับพระอาทิตย์ฮะเวลาก็มีเช้ามีมืดมีค่ำมีเย็นเนี่ยทุกวันอารมณ์ของคนเนี่ยช่วงเช้าก็อารมณ์หนึ่งเที่ยงก็อารมณ์หนึ่งเย็นก็อารมณ์หนึ่งค่ำก็อารมณ์หนึ่งนะครับทำให้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อจิตใจและมีอิทธิพลกับธรรมชาติด้วยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยพระจันทร์มีน้ำขึ้นน้ำลงนะเพราะวันที่6มีนาคม2560เนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวของดวงดาวมีการเรียงตัวแล้ววันที่9เนี่ยก็เกิดสุริยุปราคาคือการเรียงดวงของดาวอีกขึ้นมานะครับเนี่ยจึงเป็นที่มาของการเกิดแผ่นดินไหวนะเนี่ยหลักทั้งดาราศาสตร์หลักโหราศาสตร์นะครับหลักอุตุวิทยาพอเกิดการเคลื่อนตัวก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นซึ่งก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะเกิดภัยธรรมชาติตามมาท่านผู้ชมลองสังเกตดูหลังจากนี้ซึ่งผมจัดเป็นสถิติเห็นถึงนี้หลายครั้งแล้วนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของเวียดนามมีการส่งมอบเรือดำน้ำนะครับโปรเจกต์636Mทั้งหมดเรียบร้อย6ลำนะครับเวียดนามซื้อมาในมูลค่า2 ล้านล้านดอลลาร์เสริมเขี้ยวเล็บเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามจากจีนนะครับเป็นเรือดำน้ำของรัสเซียซึ่งรัสเซียขายให้กับทางเวียดนามนะครับประเทศไทยจะจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะยังจะอยู่ไงผมเรียนหลายคลิปนะจะอยู่จนขณะนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะเป็นขนาดเป็น G2G นี่นะของเวียดนามเนี่ยเขาเอามาเสริมเขี้ยวเล็บเนี่ยนะครับดำเนินการรบใต้น้ำรบบนผิวน้ำรบใต้น้ำเนี่ยเขาเตรียมพร้อมกันเต็มที่เพราะสถานการณ์ขณะนี้สงครามเรียนท่านผู้ชมฮะตรงๆเลยใกล้จะมาถึงแล้วนะฮะเราเห็นการก่อตัวชัดขึ้นแล้วนะครับเอาละอีกเรื่องนึงก็คือทำเนียบขาวเรียกร้องให้สภาคองเกรสสืบสวนกรณีประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจในการบริหารจัดการมิชอบคุกคามอำนาจสืบสวนช่วงการเลือกตั้งปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มงบประมาณกลาโหมมหาศาลเพื่อสร้างกองทัพสหรัฐคุมทั้งโลกนะฮะสัญญาณเตือนสงครามใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ FBI ผู้อำนวยการ FBI ระบุข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าการที่โอบามาดักฟังทางโทรศัพท์นั้นเป็นช่วงหาเสียงเป็นเรื่องไม่จริงนะฮะระบุว่าทรัมป์โกหกนะครับในช่วงนี้ทองคำก็ลดลง50บาทนะครับขณะในฟรองซัวฟียงนะครับไม่ถอนเลือกตั้งไม่ถอนตัวเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสหลังจากที่ถูกบุกเข้าค้นบ้านและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะขออภัยฮะทรัมป์ยืนยันเรื่องกบฏกลาโหมนี่ว่าไปแล้วนะฮะขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีคีเคอเฉียงของจีนประกาศการประชุมประจำปีในเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของอาวุธเนี่ยนี่น่าสนใจนะเรื่องของอาวุธบอกว่า เขาระบุบอกว่ารัฐบาลจะตัดลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจลง 6.5% จากปีก่อนตั้งเป้าไว้ 6.5 ถึง 7% และสุดท้ายเติบโตที่ 6.7%
ซึ่งเชื่อถือได้น้อยกว่าซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในรอบ26ปีนะครับนี่คือข่าวคร่าวๆที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผู้นำญี่ปุ่นระบุขีปนาวุธ3ลูกของเกาหลีเหนือตกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธตกบริเวณญี่ปุ่นครั้งนี้ทดสอบ4ลูกคาด1ลูกอาจเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปได้นะครับนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับมาว่าในเชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเทศนะครับช่วงนี้ในเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์โลกเขาเรียกว่าการก่อตัวแล้วท่านผู้ชมจะเห็นการขู่การฆ่าการฆ่าการก่อวินาศกรรมนะเพื่อจะก้าวเข้าสู่สงครามอาวุธสถานการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับการยิงขีปนาวุธนะครับของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นหลังจากที่มีการลอบสังหารคิมจองนัมนะมีการขับไล่ทูตนะครับของเกาหลีเหนือออกจากมาเลเซียนะครับแล้วก็มีการกดดันจากสหประชาชาติจึงเป็นที่มาของการยิงขีปนาวุธอีกครั้งทั้งหมด4ลูกก่อนหน้านั้นยิงไป1ครั้งแล้วนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของอาวุธขณะนี้ชัดเจนว่าอาวุธได้มีการเตรียมพร้อมกันพร้อมสับที่จะมีการก่อสงครามเกิดขึ้นนะครับเวียดนามก็เพิ่มขีดอาวุธซึ่งเอามาจากรัสเซียซึ่งซื้อมาหลายปีแล้วนะในขณะที่เพิ่งได้มีการส่งมอบเองนะญี่ปุ่นก็เตรียมพร้อมทุกประเทศเตรียมพร้อมกันหมดนะว่าจะมีสงครามในปีนี้เป็นที่รู้กันว่าจะมีสงครามก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วผมเคยเขียนบทความเรื่องปี2ปีว่าจะเกิดสงครามขึ้นมาผมมีคนยังว่าผมเนี่ยเพ้อเจ้อว่าจะเกิดสงครามได้ยังไงวันนี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นการก่อตัวแล้วนะครับว่ากำลังเกิดการก่อตัวเกิดขึ้นนะครับมีการสร้างวาทกรรมมีการลอบสังหารเกิดสงครามก่อการร้ายเกิดขึ้นและทุกฝ่ายสะสมสรรพวุธนะครับที่ผมพูดเรื่องจีนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจีนมีประชากร 1,300 ล้านคนไทยเทียบกับ1มณฑลของจีนเท่านั้นท่านผู้ชมคงเห็นว่าจีนปรับลดสภาวะเศรษฐกิจของจีนต่ำลงที่ผ่านมาในการบริหารของรัฐบาลนะครับที่มีทหารเข้าไปดำเนินการเนี่ยบอกว่า GDP จะบวกตอนนี้ก็ลดลงนะครับแต่การนี้จีนประกาศลดลงชัดเจนสะท้อนให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจแย่แน่ๆนะครับหมอดูทุกคนพูดเหมือนกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่ปีที่แล้วว่ายังไงก็ไม่ดีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันกำลังเผชิญกับสงครามยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีสงครามยิ่งต้องเกิดนะครับและจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21มีนาคม2560เป็นต้นไปเราจะเห็นชัดขึ้นนะยิ่งใกล้เวลาสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาเราคงเห็นการต่อสู้นะครับ2ฝ่ายการแบ่งแยก2ฝ่ายของสหรัฐนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับบารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหานะครับบารักโอบามาว่าดักฟังโทรศัพท์นะครับว่าอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดม็อบเข้ามาชุมนุมนะครับตอนนี้ผู้อำนวยการ FBI ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่สิ่งที่ทรัมป์พูดเป็นเรื่องโกหกแน่นอนอีกไม่นานเราเห็นปรากฏการณ์ละออกมาพูดอย่างนี้อีกไม่นานเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ FBI ท่านผู้ชมคอยดูนะฮะ FBI เนี่ยก็มีเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบของDSI ของประเทศไทยคือขึ้นตกตรงกับกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีนะครับขึ้นตกอยู่ในกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าขึ้นตรงกับประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ได้รับการสั่งการเป็นคดีพิเศษจากประธานาธิบดีพอไปพูดอย่างนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมคอยดูนะฮะอีกไม่นานหรอกเราจะเห็นการปลดผู้อำนวยการFBI ขึ้นมาตอนนี้เขาเล่นกันหนักในสหรัฐอเมริกามีการตรวจสอบทรัพย์สินเรียกร้องให้สภาคองเกรสมีการตรวจสอบทรัพย์สินของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับนายทุนใหญ่ต้องเรียกว่านายทุนใหญ่เป็นกระทรวงทะเบียงเสบียงคลังนะสมัยก่อนก็เป็นกระทรวงเสบียงคลังฝ่ายเสบียงนะของเฮนรี่คิสซิงเจอร์เรื่องของภาษีการได้มาทรัพย์สินของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับคราวนี้ก็ให้สภาคองเกรสซึ่งนะฮะตอนนี้เสียงข้างมากเนี่ยกลายเป็นเสียงของบารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์นะมีเสียงข้างมากในสภาจึงเป็นที่มาของการได้เป็นประธานาธิบดีคราวนี้จะมีการสอบสวนบารักโอบามาสนุกฮะในสหรัฐอเมริกากำลังกรุบกรุ่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียเนี่ยต้องชี้แจงในการซ้อมรบ
นะให้กับนาโต้ทราบนะว่าจะซ้อมรบเนี่ยมีอะไรจะซ้อมแบบไหนอธิบายมาหน่อยสิอะไรเงี้ยนะฮะกดดันเรียกร้องไปแน่นอนรัสเซียก็คงไม่ตอบเพราะอะไรต้องมีการเรียกร้องอย่างนั้นเพราะนาโต้จะมีการซ้อมรบบริเวณทะเลดำติดเขตชายแดนของรัสเซียนะครับรัสเซียก็มีการซ้อมรบขึ้นมาไม่กลัวฮะประกาศซ้อมรบขึ้นมาเช่นกันนะการเผชิญหน้าของมหาอำนาจ2ประเทศกำลังคุกรุ่นในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับก็มีการซ่องสูงกำลังกันเยอะมากซ่องสูงอาวุธกันมากมายมหาศาลสวีเดนแล้วก็ฝรั่งเศสมีการรับสมัครทหารเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามกันแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่ายังไงก็เกิดการแตกหักแล้วก็นักวิชาการบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะมันเคยเกิดมาก่อนในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะแต่สำหรับผมเรียนไว้แล้วนะว่าในปีนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าสงครามไซเบอร์นะฮะสงครามก่อการร้ายนะสงครามทางเศรษฐกิจแน่นอนและมันค่อยมาจบที่สงครามอาวุธสงครามอาวุธอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไอ้สงครามที่ว่ามา3อันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นละนะปัจจุบันสงครามอาวุธเริ่มเป็นสงครามตัวแทนอย่างที่ผมว่ามันเริ่มลงมือกันแล้วที่ซีเรียอิรัก แล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับสถานการณ์จริงค่อนข้างจะตึงเครียดนะผมเรียนท่านผู้ชมว่าตึงเครียดการทดสอบขีปนาวุธหรือการขู่เนี่ยว่าง่ายภาษาทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็เรียกว่าขู่นะยิงขู่เลยนะขู่อเมริกาขู่สหภาพยุโรปและพร้อมที่จะยิงถล่มเมื่อไหร่ก็ได้นะของเกาหลีเหนือเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้อีกไม่นานคงจะมีการตอบโต้กลับมาของทางสหภาพยุโรปของทาง UN ว่าจะมีมาตรการยังไงในการเล่นงานเกาหลีเหนือเพราะที่ผ่านมาต่อต้านแล้วต่อต้านอีกนะถ้าต่อต้านไม่ได้ก็จะมีการลอบสังหารเกิดขึ้นนะต้องไปดูว่าทูตของเกาหลีเหนือจะถูกลอบสังหารอีกหรือไม่หรือใครคนใกล้ชิดของเกาหลีเหนือจะถูกลอบสังหารอีกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับตราบจนวันนี้ก็
จ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลสวัสดีค่ะเทย่าพิชญาเจียมกิจวัฒนาค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะช่องวิหกนิวค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยค่ะ